สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับผิงนะคะสารินีโชว์จากเว็บไซต์สารินีโชว์ .com ค่ะวันนี้นะคะผิงก็จะมาสอนการทำภาพโปสเตอร์ลักษณะแบบนี้นะคะก็เข้าสู่ EP ที่80แล้วนะก็เดี๋ยวผิงบอกก่อนเลยว่าผิงใช้ขนาดเท่าไหร่ผิงใช้ขนาด 1,900 กับ 2,394 นะคะส่วนสูงกับวิดก็ดูเอาละกันถ้าใครอยากทำตามก็จัดไปได้เลยนะคะเทคนิคการทำวันนี้ไม่ได้ยากมากมายเลยง่ายนะคะง่ายเลยเพราะว่ามันเบสิกนะคะส่วนขั้นตอนจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันนะคะจริงๆแล้วพิงลืมเข้า YouTube ด้วยเนี่ยเพราะว่าภาพพิงตัดมาแล้วด้วยนะคะก็คือเป็นรูปหมีนั่นเองนะเดี๋ยวจะดับคลิกให้ดูก็คือตัดแล้วถ้าคุณอยากตัดเนี่ยพิงแนะนำว่าให้ไปที่ช่องของผิงนะคะแล้วก็ไปที่คลิปนี้นะคะใช้ Pen Tool ด้วยนะคะใช้ Pen Tool ในการตัดนี้หน่อยแล้วก็เทคนิคการตัดภาพ2รูปแบบนี่มาดูคลิปนี้ได้ด้วยนะคะแบบที่1กับแบบที่2ลองดูเอาละกัน EP ที่5นี้นะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก็คือหมีเนี่ยผิงตัดแล้วใช่ไหมแต่ก่อนที่จะเอาหมีมาใส่เดี๋ยวเอาแบ็กกราวด์มาใส่ก่อนก็คือรูปนี้นะคะนี่ดึงเลยค่ะอันนี้ก็กาทิ้งไม่ใช่แล้วกาทิ้งนี่แล้วก็มาวางแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผิงย้อนนิดนึงคลิกที่มุมแล้วก็คลิกขวา คลิกขวาที่ภาพนะคะนี่นะคลิกขวาที่ภาพแล้วก็ฟีฟอร์ลิซันทอลนะคะมันจะสลับด้านกันแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็คลิกที่มุมกดชิฟต์กดปุ่มออนิดนึงย่อนะคะย่อนิดนึงประมาณนี้นะคะเมื่อได้แล้วมันจะได้ประมาณนี้นะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาหมีเข้ามาหมีนะคะถ้าหมีมันใหญ่เราก็ต้องคลิกที่มุมแล้วก็กดชิฟต์กดปุ่มออค้างไว้แล้วก็ย่อลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดแบบนี้นี่มันนอนเกินประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาตัวพื้นน้ำมาใส่คือตัวนี้ดึงมาเลยค่ะเนี่ยค่ะดึงมาเลยเห็นได้ว่ามันเล็กไม่เป็นไรนะคลิกที่มุมแล้วกดชิฟต์กับกดปุ่มออดึงแบบนี้เลยดึงไปเมื่อใดที่ขนาดที่เหมาะสมก็ติ๊กถูกด้านบนนะคะจากนั้นก็แมสเมื่อแมสแล้วนะคะก็เอาตัวเนี้ยการ์เดียนก็ได้นะคะเปลี่ยนสีเป็นสีดำกับขาวแบบนี้นะเลือกดำกับขาวกดโอเคแล้วก็ลากอันนี้เนี่ยค่ะลากอันนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดึงไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะได้ประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราจะต้องดึงน้ำขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยแบบนี้นี่นะคะจากนั้นเนี่ยไปที่รูปหมีแล้วคลิกขวานะคะอันนี้คือตัดเรียบร้อยแล้วนะก็คือดึงมาแล้วมันจะผิงจะตัดแบบแมสแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะต้อง convert to smart object นะคะก็คือคลิกขวาที่ภาพแล้วก็ convert to smart object แล้วก็คลิกขวาอีกทีนึงแล้วก็ create rasterize layer นะคะทำเองนะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ลอสโซเนี่ยค่ะลอสโซ2เนี่ยมาลากหน่อยนะคะมาลากแบบนี้ตัดลากแบบนี้เลยแล้วให้เพื่อนกด Shift Ctrl J คือการตัดนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนเนี่ยค่ะเป็นเดี๋ยวพิงขอดูก่อนว่าพิงจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยคุณสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะคะว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นอะไรมันจะเหมือนแบบอยู่ใต้น้ำไงนะคะถ้าคุณทำเดี๋ยวพิงไปดูของพิงดีกว่าว่าพิงใช้อะไรนะคะพิงใช้ soft light นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็น soft light soft light ไปเลยแบบนี้นะคะง่ายๆกันแบบนี้เลยทีเดียวนะคะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเอาภาพตัว
ใต้น้ำเนี่ยอีกอันมาใส่นะคะดึงมาเลยดึงมาเลยก็คลิกที่มุมนะคะแล้วก็กดชิฟต์กับกดปุ่มออแล้วก็ขยายแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมาข้างหลังหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะปรับเป็น luminosity แบบนี้นะคะแล้วก็ opacity อาจจะลดน้อยลงมานิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะไปเลือกที่แม่น้ำด้านหลังนะคะแต่ว่ากดถ้ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราให้รวมเลเยอร์ก่อนคลิกขวานะคะแล้วก็ไปที่ convert to smart object แล้วก็คลิกขวาทีแล้วก็ rasterize layer นะคะจากนั้นเนี่ยใช้ล็อตโซ่ทูค่ะมาลากตรงผิวน้ำข้างบนตรงนี้เฉยๆนะคะแล้วก็ Ctrl J คือการก๊อปเลเยอร์เห็นไหมคะเราก็จะก๊อปออกมาแล้วเห็นไหมจากนั้นคุณก็ดึงไว้ข้างหน้าหน่อยนึงแบบนี้นะคะดึงไว้ข้างหน้าหมีด้วยนะเนี่ยค่ะอาจจะดึงไว้ข้างหน้าหมีนิดนึงด้วยแล้วก็ขยายนะคะแล้วก็ mask ค่ะ mask คือตัวนี้ mask เสร็จเราก็ไปเลือกบัตรนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นสีดำด้วยสีดำ 100% ก็คือ06ตัวนั่นเองนะคะเมื่อเลือกบัตรแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ต้องมาทำคือสีดำนะจากนั้น opacity กับ fall นะคะก็ปรับแบบพิงเลย54กับ45นะคะจากนั้นคุณก็ขยายบัตรบอยไม้กับรอลิงลองกดเล่นดูเนี่ยแล้วคุณก็ค่อยๆลบมันจะเป็นพื้นผิวน้ำเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้พิงจะล็อกไว้เนี่ยปรับได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้มันไม่เนียนเราก็ต้องเอาบัตรมาลบค่อยๆลบอ้าวเห็นนะคะเลือกด้านหลังค่อยๆลบไปลบไปแบบนี้ไปเลยนะคะมาได้แล้วอันนี้กาออกไปก่อนนะคะมาได้แบบนี้แล้วนะเราก็จะนะคะเราก็จะเรียกได้ว่าลบมันนิดๆเนี่ยค่ะตัวเนี้ยตัวหมีนี่นะคะเราก็แมสเลยค่ะเมื่อแมสแล้วใช่ไหมก็ไปเลือกเนี่ย Guardian Tool ตรงเนี้ยค่ะแล้วตรงนี้สีต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเลือกเอานะคะก็คือสีนี้แหละกดเลยแล้วก็พิงจะลากดึงแบบนี้ดึงแบบนี้เห็นไหมคะตัวข้างล่างก็เหมือนกันก็คือตัวข้างล่างตัวนี้เนี่ยค่ะท่อนสูงข้างล่างก็แมสเมื่อแมสแล้วเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยมาลากเหมือนกันแต่ว่าเบาแบบนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะขยับท่อนสูงขึ้นไปนิดนึงประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวพิงล็อกก่อนตัวนี้อันนี้อาจจะง้างขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะมันเป็นผิวน้ำเลยแล้วก็ค่อยๆลบค่อยๆปรับเอานะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเราก็จะได้ตามที่เราต้องการนะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัวล่างเนี่ยตัวนี้นะคะตัวล่างเนี่ยเราอาจจะปรับ opacity ลดลงไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ข้างหน้าของผิวน้ำทั้งหมดนะก็คือให้ไปเลือกวงกลมแล้วก็ไปที่ brightness contrast แล้วคุณก็จะปรับนิดนึงแล้วก็เนี่ยค่ะค่อยๆปรับนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้บัตรเนี่ยอย่าลืมตรงนี้เป็นสีขาวสีที่ต้องมาทำคือสีดำเท่านั้นเองก็ขยายบอยไม้กับรอลิงลองกดเล่นดูเลยนะคะเท่านี้เองนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่โทนสีนะคะไปที่วงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่นี่ตัวนี้เลยนะแล้วคุณก็สามารถปรับให้มันซีดหรือเข้มก็ได้แล้วแต่เราพิงเจ้าประมาณซีดประมาณนี้นะคะเมื่อใดเรากาทิ้งแล้วก็เอา color overlay มาอีกอันนึงนะคะcolor balance นะคะก็ไปที่วงกลมตัวนี้นะแล้วก็ไปที่ color balance เนี่ยแล้วคุณก็อาจจะปรับโทนสีออกเหลืองๆแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะแล้วแต่เราเล่นเลยนี่ของเรา
ของผิงก็จะใส่ประมาณนี้นะจากนั้นข้างหลังเลเยอร์ประมาณตรงนี้นะคะก็ new layer ขึ้นมาแล้วก็อาจจะใส่สีประมาณนี้นะคะพิมพ์โค้ดสีใส่ไปเลย C6 C1 B1 นะคะมาเลือกสีตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เอาบัตรมาค่อยๆปรับตรงนี้ใส่ไปเนี่ยค่ะนี่มันจะได้เหมือนแบบเป็นแสงเงาอะไรอย่างนี้จากนั้นเดี๋ยวเราใส่ปลากันบ้างนะคะปลาก็ตัวนี้เลยดึงเลยค่ะดึงมาเลยแล้วเราก็ใช้ล็อกโซ่ทูในการตัดนะคะลากเลยลากตรงนี้แล้วให้เพื่อนๆกด Shift Ctrl J ตัวนี้เหมือนกันลากขอบ Shift Ctrl J อย่าลืมว่าต้องเลือกตัวหลังสุดแล้วก็ Shift Ctrl J นะคะเราก็จะได้ปลา2ตัวละนะคะดึงมาเลยก็ย่อคลิกที่มุมนะคะแล้วก็ย่อนิดนึงแล้วคุณก็อาจจะปรับโหมดเป็น Luminosity แบบนี้เลือกผ่าอันนี้ล็อกก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณจะวางยังไงก็ได้เนี่ยค่ะนี่โอเคไหมนะคะก็เรียบร้อยแล้วมันก็ประมาณนี้หรือว่าคุณจะใส่เฉดอย่างอื่นอีกก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวคุณเลยแล้วผิงก็จะใช้ตัวนี้นะคะลากคมอีกทีหนึ่งแล้วก็กด Shift Ctrl C นะคะแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์บนสุดนะแล้ว Ctrl Vเพราะว่าเดี๋ยวผิงจะใช้ฟิลเตอร์แคมล่ารอนะคะก็คือผิงใช้โปรแกรม CC 2017ถ้าใครไม่ได้ใช้ CC 2015หรือ2017คุณอาจจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะคะก็คือแคมล่ารอฟิลเตอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากใช้ก็ไปหาโหลดโปรแกรมไปหาซื้อโปรแกรม Photoshop CC มาลงแล้วกันนะคุณก็จะได้เล่นฟังก์ชันนี้ผิงจะชอบเอาตัวนี้มาลากนี่แล้วพอดีว่าผิงปรับไว้อยู่แล้วไงมันเลยอิงคุณสมบัติเดิมเอ้าเดี๋ยวนะตัวนี้สิตัวนี้เนี่ยค่ะเมื่อผิงลากแบบนี้ปุ๊บผิงก็จะมาปรับพวกนี้เลยเนี่ยค่ะตัวเนี้ยคุณก็ปรับคอนทราสต์เท่านี้นะคะไวท์เท่านี้บวก11นะคะแคลตี้บวก1ตัวเนี้ยลบ10เงี้ยตัวนี้บวก6ประมาณนี้เลยคุณก็จะได้ภาพแบบพิงแบบนี้เลยจากนั้นก็ให้กดโอเคนะคะก็พิงแค่ปรับให้เหมือนกันเท่านั้นเองจากนั้นกดโอเคเนี่ยค่ะคุณก็จะได้ภาพที่ต้องการประมาณนี้หรือว่าคุณจะปรับให้มันลดน้อยอย่างนี้ก็ได้นะอยู่ที่เราเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันนะคะก็ทำทุกงานให้สนุกแล้วคุณจะไม่หยุดพัฒนานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้าคุณอยากดูคลิปวิดีโอถัดไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ